banned from the daycare! Security alert! Security alert! หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสิครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอ3เกร็ดข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าตัวซันดรอปแล้วก็มูนดรอปกันนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนภายในเกม Final Fantasy Security Beast นะครับผมคลิปนี้ผมขอมาเร็วไปเร็วนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำเป็นคลิปแบบเปิดหน้าก็จะได้ยินแค่เสียงผมเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Final Fantasy ออกไปเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะภาค Security Beast นี่ก็ประมาณ2คลิปหรือว่า3คลิปได้นะครับแล้วก็มีตัวละครหนึ่งที่เวลาผมทำไปแล้วเนี่ยจะมีน้องๆมาคอมเมนต์เสมอเลยนั่นก็คือเจ้าซันดรอปแล้วก็มูนดรอปนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปแรกๆที่ผมเคยทำไปเนี่ยผมพูดเจ้าตัวละครนี้ชื่อว่าซันไรส์ใช่ไหมก็มีน้องๆมาเม้นว่าพี่มันไม่ใช่ชื่อซันไรส์มันชื่อว่าซันดรอปแต่พอผมมาทำอีกคลิปนึงผมเรียกมันว่าซันดรอปก็มีน้องๆมาเม้นอีกว่าพี่มันไม่ใช่ซันดรอปมันคือซันไรส์นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาพูดให้ฟังกันว่าเอ้ยตกลงไอ้ตัวละครนี้มันชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็มันมีเกร็ดข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัวละครนี้ที่มันน่าสนใจภายในตัวเกมกันบ้างนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องดอกเม้งด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับบอกข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับเจ้าซันดรอปแล้วก็เจ้ามูนดรอปเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่เข้ามาในเกม Final Fantasy Security Beast นะครับผมถึงตัวมันเนี่ยอาจจะมีบทบาทภายในเกมไม่มากเท่ากับตัวหุ่นแกมล็อกตัวอื่นๆนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาแค่แป๊บเดียวแต่ก็ครองใจแฟนๆเกมหลายๆคนเลยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของเจ้าซันดรอปพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นคาแรคเตอร์แบบขี้เล่นคุณผู้ชมเก็ตปะตอนที่ว่าเราเข้าไปในเดย์แคร์หรือว่าภาษาไทยเราคงเรียกว่าบ้านบอล นะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวซันดรอปเนี่ยก็เปิดตัวแบบอลังการแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบที่เป็นมิตรกับเด็กๆแล้วก็อยากเล่นกับเรามากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวหุ่นแอนิมาทรอนิกที่แตกต่างจากตัวอื่นโดยชัดเจนไม่นับรวมกับตัวเฟสตี้นะครับเนื่องจากว่าจากในตัวเกมถ้าเกิดเราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าชิก้าเจ้าร็อกซี่หรือว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยแล้วก็หุ่นตัวอื่นด้วยก็มีความต้องการที่จะจับตัวเกกอรี่อย่างเดียวเลยเว้นแต่เจ้าเฟสตี้ที่คอยช่วยเหลือเกกอรี่แล้วก็ในทางกลับกันก็จะมีเจ้าซันดรอปเนี่ยนะครับที่เห็นเกกอรี่แล้วเนี่ยไม่ได้จับเขาแต่กลับพาเขามาเล่นด้วยอยู่ในเดย์แคร์นั่นเองนะครับผมทีนี้มาพูดถึงชื่อของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วพี่มันคือซันดรอปหรือว่าซันไรส์อะไรกันแน่นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะท่านผู้ชมผมมองว่าเรียกยังไงก็ได้ไม่ผิดถ้าเกิดเรามองจากในตัวเกมจริงๆนะครับผมอยากให้ผู้ชมมองจากซับถ้าเกิดว่ามันขึ้นในซับตัวละครนี้เวลาพูดเนี่ยเจ้าตัวซันดรอปหรือว่าซันไรส์เนี่ยทางเกมเขาจะขึ้นแค่ว่าซันนะครับผมและเช่นเดียวกันกับเจ้ามูนดรอปนะครับผมตัวเกมเวลาขึ้นซับก็จะขึ้นแค่คำว่ามูนเท่านั้นนะครับความหมายก็คือเจ้า2ตัวละครนี้เป็นตัวละครเดียวกันแล้วก็สามารถเรียกสั้นๆได้แค่ว่าเจ้าซันหรือว่าเจ้ามูนนะครับผมส่วนซันดรอปหรือว่าซันไรส์เนี่ยผมมองว่ามันเรียกได้ทั้งคู่นะครับผมไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกดูจากโปสเตอร์อันนี้นะครับผมภายในเกม Final Fantasy Security Beast เนี่ยก็จะมีฉากที่มีโปสเตอร์แบบนี้ติดอยู่ในเกมด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่อยู่ใกล้ๆกับทางเดินก่อนที่ผู้เล่นเราจะเข้าเดย์แคร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเจ้าโปสเตอร์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับโปสเตอร์โปรโมทแคนดี้อันหนึ่งนะครับเป็นรูปลายพระอาทิตย์พร้อมกับสโลแกนเหมือนก็บอกว่าเป็นลูกอมที่ให้พลังงานแล้วก็ชื่อว่า Sunny Drop นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นชื่อคาแรคเตอร์ของตัวนี้ทำให้บางคนเข้าใจว่าโอเคเรียกมันว่า Sun Drop ก็ได้ส่วนตัวผมมองว่าเรียกไงก็ได้นะครับผมพอชื่อมันจริงๆสั้นๆก็คือเจ้าซันแค่นั้นเองส่วนอีกโปสเตอร์หนึ่งก็เป็นเจ้ามูนดรอปนะครับผมชื่อของมันก็จะเขียนชัดเจนว่ามูนดรอปแล้วก็สโลแกน Sleepy Time Candy น่าจะเป็นลูกอมที่กินแล้วนอนหลับสบายนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าโปสเตอร์ก็จะเป็นเจ้ามูนดรอปที่กำลังนอนอยู่ซึ่งแตกต่างจากตัวคาแรคเตอร์มันชัดเจนตอนที่เราเจอมันนะครับผม อันนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะต่อมาเป็นเกร็ดความรู้ข้อที่2นะครับผมก็คือบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่เจ้าซันดรอปกับเจ้ามูนดรอปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันจริงๆเหรอถึงว่าโครงร่างมันจะดูเป็นแบบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราดูรายละเอียดจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่อย่างเช่นผมเอาวิดีโอเปรียบเทียบนะครับผมเจ้าซันดรอปกับเจ้ามูนดรอปเนี่ยอาจจะมีตัวบอดี้ที่เหมือนกันก็จริงนะครับผมอย่างตัวโครงหน้าเนี่ย
ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเจ้าซันดรอปสามารถเปลี่ยนโครงหน้าเป็นมูนดรอปได้เลยโดยการหมุนนิดเดียวนะครับผมแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือตัวสีกางเกงของมันแล้วก็ตัวเฉดสีของมันที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมอย่างสีกางเกงของเจ้าซันดรอปเนี่ยก็จะเป็นลายแถบถูกปะแต่ของเจ้ามูนดรอปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกางเกงสีน้ำเงินล้วนแล้วก็มีลายดาวลายพระจันทร์แทนนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณชมเก็ตไหมแต่ว่าทางตัวเกมเขาไม่ได้เปิดเผยแบบชัดเจนนะครับว่าสองตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าจากรูปการที่เราเห็นเนี่ยเขาก็เหมือนจงใจทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าจากฉากเนี้ยตอนที่ไฟดับแล้วเนี่ยเจ้าซันดรอปก็บอกกับเกรกอรี่อีกทีว่าว่าตัวเขาเนี่ยเตือนแล้วว่าอย่าให้ไฟมืดไม่งั้นมันจะมีสิ่งอะไรน่ากลัวออกมานะครับผมก่อนที่เจ้าซันดรอปเนี่ยจะร่วงลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นมูนดรอปที่โผล่หัวขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับผมทำให้เราเข้าใจว่าโอเคมันก็คงเป็นตัวเดียวกันแหละแค่เปลี่ยนร่างแค่นั้นเองนะครับแต่พอทีนี้ก็มียูทูบเบอร์ช่องนึงมาทำให้ดูนะครับว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องตัวเองเป็นแบบมุมกล้องฟรีคือสามารถเคลื่อนไปตรงไหนก็ได้ทำให้เราเห็นฉากนี้ครับก็คือฉากตอนก่อนที่เจ้าซันดรอปเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นมูนดรอปว่ามันมีการทรานส์ฟอร์มมันมีการเปลี่ยนแปลงร่างยังไงนะครับผมทีนี้ก็จะเห็นว่าโมชั่นของมันเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นแค่เจ้าซันดรอปร่วงลงไปแล้วก็มีโมเดลของเจ้ามูนดรอปเนี่ยล็อกท่าเตรียมที่จะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงร่างนะแต่เป็นการสลับตัวโมเดลภายในเกมเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่ได้หมายความว่า2ตัวนี้มันเป็นคนละตัวกันนะคุณผู้ชมมันเป็นแค่การขยับหรือว่าการโมชั่นของตัวเกมเท่านั้นเฉยๆนะครับผมเพราะว่าอย่างนั้นก็ตามในจุดๆนี้นะครับผมผู้เล่นของเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นฉากแปลงร่างของมันอยู่แล้วนะครับมันทำให้ตัวเกมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ฉากนั้นเข้าไปในฉากก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องเล่นเกมโดยปราประโยชน์นะครับผมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการทรานส์ฟอร์มเนี่ยเป็นการสลับโมเดลขึ้นมาแทนที่ใหม่เลยมันเป็นการประหยัดพื้นที่และก็ช่วยให้เกมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่านั่นเองนะครับผมมองว่ามันเป็นวิธีการของผู้พัฒนาที่เซฟเครื่องเล่นเกมของผู้เล่นนะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าสองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันไหมผมมองว่าก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคุณผู้ชมจากรูปการที่เห็นอยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องที่ว่ามันเปลี่ยนจากซันดรอปไปเป็นมูนดรอปได้ยังไงจะเปลี่ยนจากตัวสีเหลืองๆเป็นตัวสีน้ำเงินได้ยังไงพี่อันนี้ผมบอกตรงผมไม่รู้นะครับผมแต่จากภาพโมเดลที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาทำให้ดูได้แหละว่ามันเป็นการเปลี่ยนโมเดลคนละตัวไปเลยนะครับผมไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมาข้อมูลน่าสนใจข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้ามูนดรอปนั่นเองนะฮะบางคนก็จะบอกว่าเจ้ามูนดรอปจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวโกงนะพี่เพราะว่าเจ้าซันดรอปมันออกมามันเล่นกับแกเกอรี่ถูกไหมแต่ว่าเจ้ามูนดรอปนี่คือออกมาชัดเจนก็คือเหมือนออกมาไล่ล่าแกเกอรี่แต่ในขณะเดียวกันมูนดรอปมันก็มีการกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้เล่นของเราดูสับสนนะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่อย่างฉากนี้ที่แกเกอรี่กำลังลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเอาตัวเฟรดดี้เนี่ยไปชาร์จแบตใช่ไหมครับเจ้ามูนดรอปก็โผล่มาแต่ในขณะเดียวกันเจ้ามูนดรอปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรแกเกอรี่แถมยังบกมือไปบ่ายเขาแล้วก็หนีไปด้วยนะครับผมซึ่งฉากต่อมาที่ทำให้เป็นประเด็นก็คือฉากนี้ครับตอนที่เกเกอรี่เนี่ยพยายามจะเอาตัวเฟสตี้เข้าไปชาร์จแบตซึ่งในตอนนั้นเฟสตี้ในระบบเขาก็รวนพอสมควรแล้วครับเหมือนใกล้จะพังแล้วทีนี้เกิดขึ้นก็คือเจ้ามูนดรอปเนี่ยแทนที่ว่ามันจะจัดการเกเกอรี่แต่เจ้ามูนดรอปกับพาเจ้าเฟสตี้ที่ล้มลงไปแล้วเนี่ยลากเขาออกไปเพื่อที่จะเอาไปอยู่ในห้องซ่อมบำรุงแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยฉากนี้มันแปลไปได้2เหตุการณ์นะหนึ่งก็คือเจ้าซันดรอปเนี่ยอาจจะพาเฟสตี้เนี่ยไปซ่อมจริงๆนะครับกับ2ก็คือเจ้ามูนดรอปเนี่ยอาจจะพาเฟสตี้เข้าไปห้องซ่อมแต่ไม่ใช่เพื่อซ่อมเขาแต่เพื่อเปลี่ยนโครงเอนโดสเกเลตันหรือว่าเปลี่ยนโปรแกรมของเจ้าเฟสตี้เนี่ยให้กลับกันจากที่ว่าช่วยเกกอรี่มาเป็นไล่ล่าเขาแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดกันแน่นะครับผมแต่ดูจากตอนที่ว่าเจ้ามูนดรอปกำลังล่าเฟสตี้เนี่ยและหันไปเจอเกเกอรี่เจ้ามูนดรอปก็เห็นเกเกอรี่นะแต่เขาก็ไม่ทำอะไรครับกับโบกมือไว้บ่ายเกเกอรี่แทนแล้วก็ลากเจ้าเฟสตี้ไปต่อซึ่งทำให้ผมสับสนว่าเอ้ยจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่วะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมจะตีความนะครับโอเคครับผมข้อมูลคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวซันดรอปแล้วก็มูนดรอปนะครับผมไม่เฉียงนะคุณผู้ชมว่าแบบเอ้ยมันคือซันไรพี่ไม่ใช่ซันดรอปมันคือซันดรอปพี่ไม่ใช่ซันไรเรียกยังไงก็ได้นะคุณผู้ชมเอาจริงๆเรียกสั้นๆว่าซันก็ได้แต่ผมติดเรียกมันว่าซันดรอปไปแล้วนะครับผมก็ไม่ผิดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมแล้วแต่คนจะถนัดปากคำไหนเรียกได้เลยนะครับส่วนข้อมูลคร่าวๆที่ผมนำมาเสนอก็มีเท่านี้นะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลอันไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมและคลิปน่าจะเป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Final Fantasy Security Beast อีกก็เลยลืมติดตามในที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Rule Breaker You are banned from the Gate Kill Security Alert